สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Model ไขความลับธุรกิจเติบโตในสถานการณ์ที่ภาวะเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวเชื่อว่าหลายๆท่านกำลังมองหาหุ้นเติบโตบริษัท JRW Utility จำกัดมหาชนเป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคมประกาศนะคะว่าเขาจะใช้โมเดลในการเติบโต3ปีนี้แบบทุบทำลายสถิติทุกปีด้วยการล็อกงานในมือหรือว่าแบ็คลอดนะคะยาวไปซึ่งก็จะเกาะไปกับเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีการก่อสร้างรวมไปถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานและหลังจากนี้เขาก็จะเติบโตออกไปในตลาดต่างประเทศมากขึ้นเราไปติดตามฟังแผนกลยุทธ์ของบริษัทกันค่ะพอเราเจอ opportunity บางเรื่องในเรื่อง oil and gas ฉันฟิลพวกนั้นเนี่ยมันมีอีกหลายๆเซกเตอร์ที่จะเติมเต็ม JR ไม่ได้คาดหวังตัวเองว่าวันนี้เราจะทำแค่ engineering serviceบนแค่นี้เราหวังตัวเองว่าเราจะอัปเกรดให้ตัวเราเองกลายเป็นไฮโปเทนเชียลที่จะเล่นโกลบอลบิสซิเนสได้ลักษณะงานของ JR เนี่ยต่างยังไงกับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างโดยทั่วไปคะคือสิ่งที่ JR ทำเนี่ยเราเป็นทาง engineering platform เราทำทั้ง ICT เราทำทั้งระบบไฟฟ้างาน JR เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานจะยึดโยงไปกับ JR เติบโตบน ICT ใน telecom business ทั้ง IT business IoT ทุกอย่างเราทำอย่างนั้นขนาดเดียวกันในแง่ระบบไฟฟ้าJR ไม่ได้ยึดโยงงานโยธาเป็นเนื้องานหลักอย่างงานสายสีที่เราเคยอธิบายมาตลอดเวลาอย่างเช่นงานสายสีเหลืองงานสายสีชมพูที่ JR ได้มันเนี่ยมูลค่า 6,000 กว่าล้านมีเนื้องานโยธาอยู่ไม่เกิน 20% ฉะนั้นการขับเคลื่อน JR เนี่ยจะขับเคลื่อนบนวิศวกรไฟฟ้าเพื่อส่งมอบอุปกรณ์และการเชื่อมวงจรการทำวงจรส่งเมื่อประเทศเติบโตโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นตัวแรกที่ขับเคลื่อน JR จะเกาะตรงนั้นไปตลอดเวลาอย่างเช่นเราเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้าจากการขยายเรื่อง SPP วันนี้เราเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้าใหญ่พวกสายอันเดอร์กราวด์เคเบิลเนี่ยเกิดจากเมโทรไลน์เริ่มระบบโลจิสติกของประเทศวันนี้การขับเคลื่อนในอนาคตจะเกิดเรื่องรถไฟความเร็วสูง3สนามบินจะเกิดเรื่องแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC จะเกิดเรื่องสนามบินอุตภเวาสิ่งเหล่านั้นน่ะ JR มีแฟกเตอร์ที่กำลังเริ่มไปศึกษาเข้าไปดีไซน์บางเรื่องในโครงสร้างพื้นฐานJR เนี่ยจะมองทางเชิงวิศวกรรมเป็นหลักเราจะไม่ค่อยไปในเรื่องงานโยธาฉะนั้นเนื้องานเราเนี่ยจะจับบนคอที่เป็น engineering ของ electrical และ telecom คู่ขนานไปค่ะทีนี้ถ้าจะดูการเติบโตของ JR ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องของการขยายของรถไฟฟ้าใช่ไหมฮะแต่จากนี้ไปเนี่ยถ้าเราจะดูการเติบโตของ JR เนี่ยพอร์ตของเราจะไปอยู่ยังไงเราจะกระจายยังไงคะวันนี้ JR ที่ขับเคลื่อนมาเนี่ย JR มี secure backlog อยู่ 6,000 กว่าล้านบนระบบไฟฟ้างานสายสีงานสีเหลืองและสีชมพูเนี่ยประมาณ 6,000 กว่าล้านเศษทยอยรับรู้ไปแล้วบางส่วนแต่ growth แรงเนี่ยจะเริ่มปี64และ65ที่จะเกิดการ deliver สิ่งที่ตามมาวันนี้ JR อยู่ใน approved vendor list ของ Thai Oil อยู่ใน approved vendor list ของ Bigrim ตัว Thai Oil เราได้สัญญาแล้วเราเริ่มได้สัญญาเรื่องระบบ electrical ในGreenfield คือพื้นที่ที่ safety สูงขึ้นปี63นี่คือจะเป็นปีที่รับรู้รายได้มากที่สุดนับแต่ตั้งบริษัทไหมคะใช่ครับเพราะว่า63เนี่ยขนาดเจอโควิดเข้าไป3เดือนกว่าวันนี้3 Q ที่เรายื่นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย3 Q เรามากกว่าปีแล้วทั้งปีแล้วกำไรก็มากกว่าปีแล้วทั้งปีแล้วรอรับรู้ Q4 แต่เทรนด์ที่กระโกดแรงๆเลยเนี่ยเพราะงานเดิมในงานสายสีเหลืองสีชมพูที่ทำอยู่เนี่ยมันเพิ่งทยอยรับรู้เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มมันเกิดจากโควิดไป 3-4 เดือนเมื่อต้นปีของ63วันนี้โกรทเราเนี่ยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องซีวิลเวิร์คเราเริ่มทยอยทำต้นปีเป็นต้นไปเรื่องระบบสายที่จะสายป้อนที่จะเริ่มจัดระบบจ่ายอุปกรณ์การติดตั้งจะทยอยเริ่มตั้งแต่มกราเป็นต้นไปถึงแม้ว่าจะมีการระบาดของโควิดอะไรก็ไม่หยุดใช่ไหมคะไม่ชะลอสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราชะลอได้แค่แมนพาวเวอร์แต่ด้วยเนื้องานด้วยของคือผมว่าการเรียนรู้เรื่องโควิดรอบที่แล้วเนี่ยมันสอนคนทุกคนที่ทำงานเหมือนกันวันนี้รัฐบาลไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์แบบเสร็จยังให้เกิดการเคลื่อนย้ายได้เราใช้แมนพาวเวอร์ไม่ได้เยอะ
เราไม่ได้ใช้งานโครงสร้างใหญ่ๆก่อสร้างใหญ่ๆเพราะงานก่อสร้างเราทยอยทำไปแล้วสิ่งที่เราทำวันนี้คือการลากสายการเชื่อมวงจรการติดตั้งอุปกรณ์สิ่งเหล่านี้มันจะเริ่มเร่งและขับเคลื่อน Q1 Q2 Q3 ปีหน้าจะเป็นโกรทที่เริ่มชันขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเราก็มีการเติบโตอยู่แล้วแล้วก็พอเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอย่างที่คุณจรัญบอกว่าตอนนี้คือเรามีแบ็กกราวด์เนี่ยล็อกยาวไปถึงปี66แล้วก็มีที่มาเติมอยู่เรื่อยๆใช่ไหมฮะให้มันมีเสถียรภาพในเรื่องของการเติบโตเราจะเห็นการเติบโตของที่เป็น New S Curve อ่ะของ JR เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ฮะแล้วก็เป็นลักษณะกระโดดขนาดไหนฮะคือถ้าตัวเลขโดยปีหน้าเลยเนี่ยเป็นตัวเลขที่ดุมากถ้าใน forecast ตัวเราเนี่ยจะโตมากกว่าปีนี้ผมว่าเป็นเท่าตัวเป็นเท่าตัวเลยนะฮะครับปีนี้น่าจะโตจากปี63นะปี63น่าจะโตจากปี62ปี63นี่จะโตกว่า62ประมาณสัก 30% ปี62ถือว่าเป็นการโตปกติหรือว่าผิดปกติเพราะว่าปกติเพียงแต่ว่ามันทยอยรับรู้ได้ไม่เต็มที่เพราะบังเอิญส่วนใหญ่เนี่ยไปรับรู้61ซะเยอะแล้วก็62เนี่ยก็เหลือสัญญาหลักแล้วสัญญาพวกสัญญาโครงสร้างใหญ่มันชะลอมันได้เข้ามาช้าพอช้าปั๊บมันไปเข้าปลายปีมันเลยมารับรู้ใน63แต่สิ่งที่เกิดขึ้นใน64เนี่ยโกรท64จะแรงกว่า63อีกค่ะเป็นเท่าตัวทีนี้ถ้าสมมติเนี่ยอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจรัญคิดว่าการที่จะเข้าไปในพวกพลังงานเนี่ยมันจะประมาณสักเท่าไหร่ครับพอคือจริงๆวันนี้ด้วยแผนงานหลักของประเทศอย่างเช่นแผนการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศมาเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยโครงการเพิ่งขับเคลื่อนได้ประมาณไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงครึ่งของประเทศฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดตามมาเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบแรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนสายอากาศไฟฟ้ามาเป็นสายไฟฟ้าได้ดีเนี่ยยังจะเติบโตต่อไปอีกเกือบ10ปีเป็น10ปีที่จะเกิดขึ้นแล้วความแข็งแรงของ JR ตรงนั้นคือเนื้องานที่จะเติมเข้าไปในนั้นวันนี้อุตสาหกรรมไฟฟ้าเป็นพื้นฐานหลัก JR เป็นตัวรับรู้รายได้ที่เป็นโครงสร้างหลักสิ่งที่ JR กำลังผลักดันตัวเองและขับเคลื่อนตัวเองคือเราเริ่มไปมอง oil and gas เราไปทำฟิวไฟฟ้าใน oil and gas แต่เราเริ่มไป study บาง equipment บาง solution ที่ผมเรียนเรื่อง instrumentalเรื่องระบบวัดระบบมอนิเตอร์ลิงระบบต่างๆโครงสร้างพวกนั้นเป็นโครงสร้างใหญ่มากแล้วปิโตรเลียมประเทศไทยปิโตรเคมประเทศไทยเนี่ยเป็นภาคการลงทุนที่ใหญ่มากอย่างสัญญาไทยออยล์ที่สับสัญญาให้กับต่างประเทศเนี่ยให้กับเขาเรียกว่าโครงการ CFP เนี่ย Greenfield Project เนี่ยตัวมูลค่าสัญญาที่สับออกไปให้ปิโตรแฟบไซเพมและซัมซุง 4.6 พันล้านเหรียญ 160,000 ล้านชั้นเซกเตอร์งานพวกอินสตูเมนทัลงานอิเล็กทริคอลเนี่ยตก 3-4 หมื่นล้านประมาณ 30-40% ของเนื้องานลงนี่คือสิ่งที่ JR เริ่มเข้าไปแล้วเริ่มสตัดดี้บางอย่างกำลังเริ่มหาพาร์ทเนอร์หาโซลูชันที่จะเข้าไปแมทชิ่งค่ะคุณจรัญอยากได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ในก้อนนี้ครับผมว่าได้สัก 55% ได้สัก 5% 10% นี่ก็เป็นหมื่นล้านแล้วครับเป็นน่าจะประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านแล้วถ้าตัวเลขในตรงนั้นน่ะเค้าใหญ่มากครับสรุปแล้วเนี่ยขุมทรัพย์เนี่ยที่ทาง JR เห็นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันจะอีกยาวแค่ไหนคะขุมทรัพย์ของ JR ที่เราเข้าไปในธุรกิจวันนี้สิ่งที่เราเช็คเคียวตัวเองเราเช็คเคียวถึง66ละที่อยู่ในมือนะใช่ใช่ค่ะภายในปลายปีหน้าหรือต้นปี65จะเห็นสัญญาใหญ่ที่เรากำลังจะเริ่มเข้าไปใหม่ถ้าตัวนั้นเราสักเซสบนสิ่งที่เราประเมินแล้วเราเป็นคอหลักอยู่แล้วตัวนั้นจะเช็คเคียว JR ไปอีก3ปีจาก66เราจะรับรู้ไปจนถึง68 69นั่นคือลองเทอมของตัวคอตัวการเปลี่ยนสายอากาศไฟฟ้าเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินแต่สิ่งที่ตามมาวันนี้พอเราเจอ opportunity บางเรื่องในเรื่อง oil and gas เราเริ่มเข้าไปแกะบางเรื่องที่เป็นงาน high engineering ซึ่งมีเรื่อง safety สูงขึ้นอีกฉะนั้นฟิลพวกนั้นเนี่ยมันมีอีกหลายๆเซกเตอร์ที่จะเติมเต็ม JR ไม่ได้คาดหวังตัวเองว่าวันนี้เราจะทำแค่ engineering service บนแค่นี้เราหวังตัวเองว่าเราจะอัปเกรดให้ตัวเราเองกลายเป็น high potential ที่จะเล่น global business ได้ให้คุณจรัญอธิบายถึงคำว่า global business นิดนึงค่ะคือวันนี้ JR พอเราเข้าไปในเซกเตอร์ oil and gas เราเริ่มเห็นฟิลบางเรื่องซึ่งมันเป็น service engineer ที่ใหญ่เราคาดหวังตัวเราเองว่าวันหน้า JR คงไม่ใช่แค่ subcontract บน engineering บนไม่ว่าจะเป็น instrumental บน electrical หรือ ICT เราหวังความเป็น business partner เมื่อ JR แข็งแกร่งงานพวกนี้ภาคพื้นเอเชียขยายสูงมากไม่ว่าจะไทยเวียดนามไม่ว่าจะเกาหลีหรือญี่ปุ่นสิ่งเหล่านี้เราหวังความเป็นสเปเชียลิสต์ของ JR บนอินเจนิ่งเพื่อจะขับเคลื่อนเพื่อจะเติบโตและก้าวเข้าไปรับงานที่ใหญ่ขึ้นค่ะจะได้เห็นภายในปีไหนฮะ
ผมว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ที่เราว่าเรา acquire solution ได้เร็วแค่ไหนซึ่งวันนี้ทีมกำลังทำกันบ้านเรื่องพวกนี้เมื่อไหร่ที่เราเริ่มรับงานสวิตช์พวกนี้ในประเทศไทยได้ความแข็งแรงจะอาจจะสูงขึ้นที่จะก้าวต่อไปอย่างเราบอกว่าฐานะการเงินเราแข็งแกร่งนะคือบริหารจัดการได้แต่ว่าในมุมนึงเนี่ยถ้าเราเอาซอร์สเนี่ยเกิดงานมาเยอะๆเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการส่งมอบงานไหมคะวันนี้กลายเป็นความเชื่อถือจากวิกฤตที่เกิดขึ้นผ่านมาตัวโควิดเนี่ยหลายรายเริ่มเกิดปัญหากลายเป็นว่า JR เนี่ยเซคคิวตรงนี้สูงมากผู้ประกอบการ JR วันนี้ผมว่าถ้าเราทำเวนเดอร์ลิสต์ใหม่เราอาจจะขึ้นไปถึง 200-300 รายที่เข้ามาเป็นมาสตัดดี้แต่เราเนี่ยไม่ได้ให้งานแบบใครเข้ามาแล้วเราให้เราจะเทสก่อนอย่างเช่นเราบริหารศัพท์เดิมเราพาร์ทเนอร์ชิพเราก็จะเริ่มให้ทีมนั้นเข้าไปลองทดลองเนื้องานดูแล้วเราถึงจะเริ่มกล้าจัดงานให้เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาดีลิเวอร์งานไม่ได้งานใหญ่ๆมันจะเกิดปัญหาในโครงสร้างฉะนั้นเวลาการบริหารสัญญาเนี่ยเราจะมีทีมอิโรเอททุกสัปดาห์มันถูกวางด้วยสเกดูของการดีลิเวอร์หมดเลยเพราะทุกสัปดาห์เนี่ยอย่างเช่นต้นปีมกราเนี่ยเคเบิลจะถูกลากแล้วตอนนี้เริ่มสายเริ่มจะดีลิเวอร์ไปที่ไซต์แล้วฉะนั้นปลายปีนี้สายจะเริ่มดีลิเวอร์แล้วก็จะเริ่มลากสายต้นปีการตัดเชื่อมวงจรจะเริ่มเกิดภายในปลายมกราและต้นกุมภาอุปกรณ์จะเริ่มติดตั้งสิ่งเหล่านี้จะถูกฟอร์แคสต์ไว้หมดล่วงหน้าว่าชิปเมนต์แต่ละชิปเมนต์จะเข้ายังไงผลประกอบการเราดีเราบอกฐานะการเงินเราแข็งแกร่งแล้วก็เวลาเราประมูลงานเราก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปกู้เยอะแยะทีนี้กระแสเงินสดของเราเนี่ยเราจะมีการบริหารจัดการเพื่อจ่ายเงินปันผลยังไงคะในแต่ละปีด้วยโครงสร้างเราเนี่ยเราวางหลักเกณฑ์ไว้คือ 40% ไม่น้อยกว่า 40% เราวางกรอบไว้อย่างนั้นหลังจากปี64ไปเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าผลตอบแทนจะเริ่มโดดเด่นจริงๆเพราะตัวเลขเนี่ยมันเริ่มเกิดอย่างเด่นชัดคือ64 63เนี่ยเริ่มเห็นละแต่กราฟมันเริ่มชี้ชันจริงๆ64สิ่งเหล่านั้นจะเริ่มตอบแทนให้เห็นว่าตัวกำไรมันก้าวกระโดดขนาดไหนอย่างไรผมว่าในประมาณ Q2 ปีหน้าก็เห็นแล้วครับคุณจรัญนิยามตัว JR นิดนึงครับความเก่งบิสเนสโมเดลที่แข็งแรงของเราเนี่ยช่วยนิยามว่าเราเนี่ยมีความเก่งยังไงบ้างคะผมว่าเราเป็นบุคคลที่เหมาะสมในการแข่งขันเราวางตัวเองในโพซิชันที่อยู่ในจุดการแข่งขันตลอดผมเชื่อว่าทุกรายมองคอสเป็นหลักแม้กระทั่งผู้จ้างเราสัญญาใหญ่ๆมองการบริหารโครงสร้างด้วยต้นทุน JR พยายามรักษาสิ่งเหล่านั้นให้กับตัวเองเรามีวินัยทางการเงินเราบริหารสัญญาด้วยความเป็นวิศวกรขณะเดียวกันเราแฟกเตอร์ทางการเงินเป็นตัวผนวกให้เราเพื่อสร้างความแข็งแรงและให้ยืนตรงนั้นเนี่ยระยะยืนยาวสิ่งที่เกิดขึ้นในการบริหารสัญญาลองสังเกตในวงการรับเหมาที่เกิดขึ้นคือต้นทุนทางการเงินกลายเป็นปัญหาแล้วก็แบกสิ่งเหล่านั้นเมื่อไรที่ขายสิทธิ์มาทุกครั้งเก็บตัวนี่คือความที่ JR ระวังตัวเรื่องพวกนี้แล้วก็หวังไว้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดเด่นของ JR ในการก้าวขึ้นไปด้วยโมเดลของการล็อกยาวแบ็คล็อตนะคะหรือว่างานในมือยาวไปถึง3ปีรวมไปถึงเข้าไปรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าซึ่งมีมาร์จิ้นดีกว่าโยธากูรูประจำรายการของเราทั้ง2ท่านจะประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะกลับเข้ามาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเรามาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัท JRW Utility จำกัดมหาชนหรือว่าใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า JR กันนะคะกับ2กูรูประจำรายการของเราค่ะดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนักทุนหุ้นคุณค่าและดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะธุรกิจนี้เขาบอกนะคะบอกประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบจัดหาก่อสร้างติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบสื่อสารแล้วก็เน้นว่าคือเป็นด้านโทรคมนาคมเนี่ยคุณวิสิทธิ์ขาถ้าจะวิเคราะห์โมเดลบริษัท JR เนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างคะครับก็เป็นบริษัทรับเหมาวางระบบ Turnkey Project นะครับในระบบไฟฟ้าสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับโรงงานในระบบเรื่องของโทรคมนาคมนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเหมือนกับการวิเคราะห์บริษัทรับเหมาก่อสร้างทั่วๆไปนะครับอันที่1เนี่ยนะครับอาจจะต้องดูเรื่องเกี่ยวกับแบ็คล็อกนะครับ
แบ็กหลอกของเขาหมายถึงว่ารายได้ของเขามีอะไรบ้างนะครับก็คือว่าแบ็กหลอกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของตัวจากแบ็กหลอกเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นรายได้นะครับอันที่สองเนี่ยนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับกำไรขั้นต้นนะครับตัวกำไรขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าดูจากเฉพาะแบ็กหลอกเดียวเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยบริษัทมีแบ็กหลอกเนี่ยอยู่มาเกือบ 6,000 ล้านนะครับซึ่งเท่ากับรายได้ประมาณ 3-4 ปีนะครับซึ่งตัวแบ็กหลอกตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องไปดูเรื่องของกำไรขั้นต้นด้วยนะครับกำไรขั้นต้นของบริษัทเนี่ยอยู่ประมาณ 18% ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่เป็นเทิร์นคีย์โปรเจกต์ทั่วๆไปนะครับอันที่3เนี่ยนะครับอาจจะต้องดูเรื่องของตัวกำไรที่เกิดจากการปฏิบัติการหรือ EBIT margin นะครับ EBIT margin ของบริษัทอยู่ 8.4% ก็ถือว่าสูงนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องไปดูเรื่องของตัวอัตรากำไรสุทธินะครับอยู่ประมาณ 7.2% นะครับถือว่าสูงมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับ2อันดับ3อันดับ4นะครับในจำนวนผู้รับเหมาทั้งหมดนะครับในที่บริษัท Listed Company นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะต้องมาดูว่าเอ๊ะทำไมไส้ในมีอะไรบ้างนะครับก็ไปดูไส้ในครับว่าลูกค้าของบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นลูกค้าหลักๆ2รายนะครับลูกค้าเนี่ยคือ2รายก็ประกอบเกือบ 90% ของรายได้ของบริษัทนะครับอันที่2เนี่ยบริษัทก็ใช้ผู้รับเหมาช่วงนะครับในการก่อสร้างนะครับก็คือพูดง่ายว่ามีผู้รับเหมาช่วงเนี่ยอยู่มาเกือบ 60-70% ของงานบริษัทนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราศึกษาเรื่องของบริษัทรับเหมาเทิร์นคีย์เนี่ยอาจจะต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับว่าที่มาของรายได้นะครับอาจจะต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรนะครับรวมทั้งเรื่องของกำไรขั้นต้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราไปดูเรื่องของตัวvaluation นะครับว่าด้วย valuation นะครับว่าจะมีราคาเท่าไหร่นะครับเหมาะสมไหมครับที่นี้การใช้ผู้รับเหมาช่วงเนี่ยสูงถึง 6-70% ของพอร์ตในเรื่องของการที่เขาไปรับงานมาอย่างเงี้ยคุณวิสิทธิ์ขาตรงนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับเพราะว่าเหมือนว่าเขาไม่ต้องแบกรับตัวที่เป็น fixed cost ใช่ครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับครับคือการที่ว่าเขาใช้ผู้รับเหมาช่วงเนี่ยก็คือข้อดีนะครับก็คือต้นทุนพวกเกี่ยวกับต้นทุนคงที่นะครับพวกเกี่ยวกับฟิกคอสเรื่องเครื่องจักรต่างๆเนี่ยเขาไม่ต้องแบ่งนะครับส่วนข้อเสียก็คือจะต้องจัดการนะครับให้ผู้รับเหมาช่วงเนี่ยสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างได้นะครับซึ่งตรงนี้เข้าใจว่าบริษัทสามารถทำได้ดีนะครับคุณวิสิทธิ์คะอย่างนี้เราจะประเมินราคาหุ้นยังไงดีคะสำหรับ JR เนี่ยครับอย่างที่เรียนนะครับว่าการวิเคราะห์หุ้นเกี่ยวกับเทิร์นคีย์โปรเจกต์นะครับระบบผู้รับเหมาแบบนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องดูแบ็กหลอกนะครับแล้วแบ็กหลอกเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กับ Market Cap นะครับโดยปกติเนี่ยบริษัทที่มีเรียกว่า valuation ถูกๆเนี่ยนะครับแบ็กหลอกเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนหลายเท่าของ Market Cap นะครับก็คือว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่ามีการเปรียบเทียบระหว่างตัว Market Cap กับแบ็กหลอกนะครับโดยปกติเนี่ยควรอยู่ระหว่าง 2-3 เท่านะครับสำหรับปัจจุบันเนี่ย JR เนี่ยนะครับมี market cap อยู่มาสัก 5,400 ล้านนะครับแล้ว backlog อยู่ 6,000 หมายถึงว่าใกล้เคียง1ต่อ1นะครับซึ่งหมายความว่าด้วย valuation ด้วยราคาขณะนี้เนี่ยบริษัทจำเป็นยิ่งที่อาจจะต้องมี backlog ที่สูงกว่านี้เกือบเท่าตัวนะครับฉะนั้นนั่นคือในแง่ของการที่ว่า valuation เมื่อเปรียบเทียบ backlog นะครับอันที่2เนี่ยตัวแบ็กหลอกของเขาต้องเปรียบเทียบกับรายได้นะครับเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยแบ็กหลอกของเขาอยู่ประมาณสัก 6,000 ล้านนะครับมันเท่ากับประมาณ 3-4 ปีของรายได้นะครับฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องของ valuation ของบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยมันต้องดูหลายมิตินะครับมิติที่3ที่ต้องดูเนี่ยคือเรื่องของ PE multiple นะครับถ้าดู PE ในอดีตเนี่ยปัจจุบันอยู่64เท่าแต่ consensus ของนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่ากำไรต่อหุ้นปีนี้นะครับ2020เนี่ยอยู่มาสัก11ตังค์แต่ปีหน้าอยู่มาสัก37ตังค์ PE ก็เหลือลงมาจาก64เท่าหรือมาสัก21เท่านะครับฉะนั้นหมายความว่าปีหน้าเนี่ยถ้านักวิเคราะห์ถูกนะครับก็อาจจะเป็นหุ้นที่เติบโตแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยการที่ forward PE 21เท่าเนี่ยก็ถือว่าราคาก็ไม่ก็เยอะก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันครับครับค่ะนี่เป็นการคำนวณจาก backlog ที่เขาประกาศว่ามันจะมีเป็นอีก2ปีข้างหน้า64และ65ถูกไหมคะใช่ครับค่ะมันก็จะทำให้ PE หลดลงมาเหลือ21เท่าใช่ครับถูกต้องครับครับอันนี้จำเป็นยิ่งที่บริษัทจะต้องมีเขาเรียกว่า hidden backlog นะครับสูงกว่านี้นะครับเพื่อที่จะ sustain ตัว market cap ให้ได้สูงขนาดนี้ครับโอเคค่ะนั่นก็หมายถึงว่าที่เขาบอกว่าเขาอาจจะเข้าไปวางระบบไฟฟ้าให้กับด้านของพลังงาน
ันนี้ก็น่าจะเป็นการกระจายพอร์ตของเขาแล้วก็อาจจะเป็นมูลค่าเพิ่มงานของเขาในมือใช่ครับครับครับถ้าสมมติว่าประสบความสำเร็จนะคะใช่ครับครับคุณวิสิทธ์ก็บอกว่าให้ไปดูตรงนี้ละกัน 2-3 เท่าใช่ครับมูลค่างานในมือต้อง 2-3 เท่าของ market cap ถูกต้องครับใช่ครับเป็นหุ้นอะไรดีคะคุณวิสิทธ์ผมคิดว่าเป็นหุ้นที่มีนิชของการรับเหมานะครับแล้วก็มีหุ้นที่มี gross margin ที่ค่อนข้างดีสำหรับเรื่องของบริษัทที่ทำเรื่อง turnkey นะครับถือว่าสูงมากครับเอาละค่ะอาจารย์นิเวศขาอาจารย์มองยังไงคะสำหรับ JRW Utility ครับก็เป็นธุรกิจรับเหมาค่ะซึ่งธุรกิจรับเหมานี่เป็นธุรกิจซึ่งความไม่แน่นอนสูงมากรับงานได้ก็ดีไปรับงานไม่ได้ก็แย่ไปยากพอสมควรนะแต่อย่างน้อยเนี่ยผมว่ารับเหมาทำระบบเนี่ยยังดีกับพวกรับโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปซีวิลนี่ยิ่งหนักถ้าดูว่าปีนี้ดีมากกำไรรายได้เพิ่มพรวดถามว่าเป็นไงเขาก็ต้องใช้ได้ในระดับหนึ่งอะไรบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาแบบนี้แล้วเข้าตลาดได้นะแล้วก็อยู่มานานผลงานต่างๆก็น่าจะโอเคนะนี่ก็ไปพิจารณาเองแล้วกันนะว่าเออเราจะเล่นหุ้นแบบนี้ยังไงเป็นหุ้นคอมมูนิตี้ก็คือก็เป็นยังเป็นไซคลิคอลอยู่ในระดับนึงไซคลิคอลนะคะตามอุตสาหกรรมตามเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดีก็อะไรต่างๆเศรษฐกิจไม่ดีก็แย่หรืออะไรเงี้ยแล้วถ้ารถไฟฟ้าเขาจะต้องก่อสร้างตามสายที่เขากำหนดมาเลยฮะอาจารย์ฮะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเราจะโตเขาจะสามารถโตไปได้แบบนั้นไหมคะก็คือจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคู่แข่งด้วยนะไม่ใช่ว่าจะดูเฉพาะมันโตถ้าคู่แข่งบอกธุรกิจอื่นก็ไม่มีงานให้ทำแล้วเพราะว่าตึกน้อยลงนู่นโรงงานน้อยลงเขาก็มาแข่งในธุรกิจนี้ธุรกิจนี้มันเป็นเรื่องของ demand supply ด้วยผู้ดำรงก็คืออาศัย long term ด้วยว่าไอ้ long term คุณเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้ว translate เนี่ยแปลงจากตัวนั้นเช่นเราบอกว่า long term ของเราประมาณ1,000 ล้านนี่อยู่มานานแล้วตอนนี้ดีขึ้นจะไปนับเอานับ1,000 ล้านแล้วดูว่า margin ที่เป็นปกติสมมุติว่า 5% คือปีหนึ่ง50ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็50ล้านเนี่ย PE 10เท่าเท่าไหร่ PE 20เท่าเท่าไหร่แล้วคูณออกมาเลยแล้วก็ดูว่าอันเนี้ยคุ้มไม่คุ้มนาทีเนี้ย market cap มันเท่าไหร่เทียบกับ market cap ที่เป็น long term natural ว่าไอ้คุณปกติบริษัทเนี่ย10ปีละย้อนหลังไปมันก็เนี่ยเคย8 900ล้าน 1,000 ล้านอยู่เนี่ยไม่เคยขึ้นไปเป็นแบบผ่านไป10ปีจากพันล้านเป็น 2,000 ล้าน 3,000 ไม่มีนะมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็อย่าไปใช้ตัวเลขที่มันดีผิดปกติหรือแย่ผิดปกติค่ะอันนี้เป็นวิธีการในการที่เอามาวิเคราะห์หุ้นพวกแนวคอมมูนิตี้แนวที่แบบว่าแข่งขันกันด้วยราคาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ความต้องการก็ขึ้นลงๆนะค่ะแต่อาจารย์เท่าที่ดูเนี่ยแสดงว่าในช่วงปีเนี้ยหรือปีหน้าเนี่ยก็เป็นช่วงของจุดซื้อสิฮะเพราะว่าเขาเริ่มดีผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้ดูราคาว่ามันขึ้นไปเรียบร้อยหรือยังแต่ถ้ามันขึ้นไปเรียบร้อยนี่แสดงว่าไปมูลค่าแล้วถ้าคุณซื้อก่อนที่มันขึ้นเนี่ยจะมาตอนที่สูงอ่ะคืออันนี้ก็ต้องว่ากันไปโอเคโอเคค่ะคุณผู้ชมหาก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะสำหรับรายการ Business Model ของเราก็จะเป็นเข็มทิศหนึ่งนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถเลือกหุ้นคุณภาพแล้วก็หุ้นแต่ละประเภทได้นะคะหุ้นเติบโตหรือว่าเป็นหุ้นดิวิเดนด์สต็อกหรือว่าจะเป็นหุ้นเทอร์นาราวอะไรก็ตามแต่นะคะทั้งสองท่านจะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจให้เช่นเดียวกับ JR นะคะดร.วิสิทธ์ก็มองว่าตัวเลขทางการเงินแข็งแกร่งมากทีเดียวนะคะแต่อาจารย์นิเวศยังมีข้อคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตในอนาคตอาจารย์ก็อยากจะเห็นเรื่องของการกระจายลูกค้าออกไปนะคะที่จะสร้างยอดการเติบโตได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะดร.นิเวศแล้วก็ขอบคุณดร.วิสิทธ์ด้วยขอบพระคุณนะคะแล้วก็วันนี้นะคะดิฉันนวรัตน์เจริญพินต้องลาไปแล้วเราพบกันใหม่วันพุธหน้า 14:30 น. นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ